ดเดินทางเจอกันเชียงใหม่ไปแล้วนะดีก็สวยอร่อยก็อร่อยเดี๋ยวก่อนคลิปนี้ไม่ได้พาไปจริงๆเดี๋ยวจะพาทุกคนมารีวิวสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ศูนย์กลางระบบรางแห่งใหม่ของไทยกับการเดินทางแบบไร้รอยต่อน้ำบกอากาศและขนส่งมวลชนทุกรูปแบบพร้อมเป็นศูนย์กลางระบบรางที่ใหญ่ที่สุดของอาเซียนเริ่มรีวิวจากภาพรวมก่อนเลยสถานีนี้มีทั้งหมด4ชั้นชั้นใต้ดินเป็นที่จอดรถรองรับรถได้กว่า 1,600 คันชั้น G ที่ผมยืนอยู่เป็นทางเข้าหลักมีจุดจำหน่ายตั๋วศูนย์อาหารพื้นที่พักคอยนั่งรอรถไฟและทางเชื่อมรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินชั้น2จะเป็นชานชาลารถไฟทางไกลทั้ง52ขบวนและชานชาลารถไฟฟ้าสายสีแดงชั้นสุดท้ายชั้นที่3เป็นชั้นของรถไฟความเร็วสูงที่มีแผนจะสร้างจากไทยไปจีนและรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานที่ทำรอไว้สำหรับการให้บริการในอนาคตโอเคเดี๋ยวเราจะไปทดลองขึ้นรถไฟกันขั้นตอนแรกเราจะขึ้นรถไฟได้ก็ต้องมีตั๋วก่อนโดยเราสามารถจองตั๋วรถไฟได้ที่ห้องจำหน่ายตั๋วภายในสถานีหรือจองออนไลน์ก็ได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน D Ticket น้ำนั่งแป๊บเดียวพอรถมาตรงเวลารถไม่ช้าไม่ดีเลย นั่งสบายเย็นตรงนี้นอนไม่ได้แล้วตกลงไปสวัสดีค่ะจะเดินทางไปเชียงใหม่ค่ะเดินทางไปขบวน9นะครับโอเคเดี๋ยวชั้น1เหมาห้องนะครับคุณกระหม่อมชั้น1ค่ะคุณกระหม่อมตรวจสอบวันเดินทางครั้งนะครับอืมข้อมูลถูกต้องเรียบร้อยนะครับถูกต้องค่ะโอเคขอบคุณมากนี่เราจะไปแล้วหลังจากที่เราได้ตั๋วโดยสารมาแล้วขั้นตอนต่อไปให้เข้าไปนั่งรอบริเวณจุดพักคอยแต่ถ้าใครกลัวหลงก็สามารถใช้บริการหุ่นยนต์ช่วยนำทางและหุ่นยนต์ช่วยเหลือคนพิการได้เหมือนเรา น้องหุ่นยนต์จะประจำการอยู่บริเวณประตู1หมดปัญหาเดินหลงในสถานีแน่นอนเอาน้องหุ่นยนต์มาช่วยหน่อยที่คุณหม่อมเห็นนี่นะครับเป็นหุ่นยนต์เรียกว่า SRT Box นะครับเป็นหุ่นยนต์การนำทางซื้อของได้ใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้เหรอเราอยากจะไปที่ไหนเช่นรถไฟทางไกลซื้อตั๋วห้องน้ำหรือห้องละหมาดต่างๆน้องหุ่นยนต์ก็จะพาเราไปถึงจุดหมายปลายทางได้นะครับเขาทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษแล้วก็มีทั้งภาษาจีนในอนาคตด้วยนะครับผู้รับบริการเนี่ยครับสามารถที่จะดูตารางเดินรถได้ว่าเรามีที่เวลาอะไรบ้างในแต่ละวันเรายังมีการซื้อตั๋วที่หุ่นยนต์ได้เลยมันเมื่อซื้อตั๋วเสร็จปุ๊บเราก็มาพิมพ์ตั๋วที่หน้าช่องแล้วก็เดินทางขึ้นรถได้เลยนะครับส่วนตัวด้านขวามือของคุณกระหม่อมนะครับก็จะเป็นตัวเรียกว่า SRT Smart Wheelchair ครับหน้าจอจะคล้ายๆกันนะครับกับผมของหุ่นยนต์ต้อนรับนะครับผู้รับบริการคือผู้พิการหรือว่าผู้ที่ไม่สามารถที่เดินได้ในพื้นที่อันโป่งโถแห่งนี้นะครับนั่งแล้วก็เราก็บอกว่าจะไปตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับผู้ใช้อนุญาตให้ผมถ่ายรูปไปหน้าถูกลงค่ะเดินหน้าหันหน้าเข้าหากล้องสวัสดีค่ะซึ่งในจุดนี้นะครับเดินไม่ไหวค่ะเดินไม่ไหวค่ะเมื่อมีตัวแล้วเดินเข้ามาด้านในโดยใช้ทางเข้าตรงกับประตู4จะเห็นป้ายรถไฟทางไกลให้เช็คว่าเราขึ้นชานชาลาไหนเพราะแต่ละชานชาลาก็จะมีทางขึ้นลงเป็นของตัวเองโดยที่นี่มีทั้งหมด12ชานชาลารถไฟทางไกลจะแบ่งเป็นชานชาลา1 2และ5 6จะเป็นรถไฟสายเหนือกับอีสานชานชาลา7 8และ11 12จะเป็นของรถไฟสายใต้ส่วนชานชาลาที่3 4 9 10เป็นของรถไฟฟ้าสายสีแดงเดี๋ยวขึ้นเป็นกราฟิกให้จะได้ไม่งงกันสำหรับสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์จะแตกต่างกับหัวลำโพงและสถานีอื่นๆในไทยโดยจะทำเหมือนสนามบินเพราะเราไม่สามารถขึ้นไปนั่งรอที่ชานชาลาได้ให้ไปนั่งรอชั้น G บริเวณจุดพักคอยใกล้เคียงกับทางขึ้นชานชาลาพอถึงเวลาก่อนรถออก20นาทีก็จะมีเจ้าหน้าที่เรียก
เพื่อตรวจตั๋วและให้เราขึ้นรถไฟที่ชานชาลาได้พอเราขึ้นไปก็จะเจอกับรถไฟที่จอดรอพร้อมให้บริการอยู่แล้วการทำแบบนี้ก็เพื่อแก้ปัญหาการยืนรอบนชานชาลาและป้องกันความปลอดภัยในการตกรางรถไฟได้เนื่องจากคนที่ขึ้นไปด้านบนจะเป็นผู้โดยสารเท่านั้นและขณะที่ขึ้นไปก็จะไม่มีรถไฟวิ่งอยู่สิ่งนี้ถือว่าดีเลยขึ้นรถไฟมาแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่พาเราไปนั่งโดยวันนี้หม่อมนั่งเป็นรถไฟด่วนพิเศษอุตราวิถีกรุงเทพเชียงใหม่ตู้นอนใหม่ล่าสุดที่การรถไฟมีขบวนนี้ประกอบด้วยตู้นอนชั้น1ตู้นอนชั้น2ตู้เสบียงและมีตู้สำหรับรองรับการเดินทางของผู้ที่ใช้วีลแชร์ด้วยมีห้องอาบน้ำด้วยใหม่สะอาดน่าเดินทางมากๆเดี๋ยวเดินชมกันแต่ละตู้ว่าเป็นไงบ้างทานอะไรดีครับเอาไก่กระเทียมไก่กระเทียมที่ทานกับแกงจืดแกงจืดใช่ไหมครับใช่เค็มที่นะครับมีดอกไม้ปลอมชื่นมากนี่น้ำส้มพร้อมซุปพร้อมซุปพร้อมน้ำดื่มพร้อมปอเปี๊ยะคิดว่ากำลังจะสั่งอันนี้พอดีเลยแฮมแอนด์ชีส yes แล้วก็อันนี้ก็มีชุดอาหารเย็นไก่กระเทียมใช่เป็นอกด้วยไม่เป็นอกไม่กินอันนี้พร้อมเสิร์ฟร้อนพร้อมเสิร์ฟร้อนเลยอ่ะแค่นิดนึงมันร้อนแต่ไม่เป็นไรลองทานเล่นนะจ๊ะซื้อมาหนึ่งกระป๋องก็แล้วกันเปิดมากินสักหน่อยหนึ่งน้ำส้มยี่ห้ออะไรกันเนี่ยก็ไม่ได้แย่นะมันก็ไม่ถึงกับหวานมากก็พอกินได้แต่เขายังมีอกเพราะอุตส่าห์เป็นอกนะชิ้นใหญ่เบลิ่มเลยแซมเปิลแอนโอ้ทางก็ไปดูวิวรถไฟไปโอ้สวยมากฟินมากเลยโอ้เดี๋ยวก่อนเอาชิ้นเล็กๆวิวก็สวย อร่อยก็อร่อยเดี๋ยวให้ทุกคนมาสัมผัส new experience ประสบการณ์ใหม่ในการเดินทางในประเทศไทยนะคะแอร์ก็เย็นมากโอ้ไม่เหมือนสมัยก่อนเลยแล้วก็ไม่มีแมงอะไรมากัดนะตอนนี้ไม่มีแมงกัดเดี๋ยวเราจะลองปอเปี๊ยะนะจ๊ะมันโอเคนะคะโอเคไม่เลวนะนี่เป็นชั้น2ผมเคยนอนแบบนี้แต่นอนอยู่ข้างบนชั้น2ครับ40ที่นั่งครับ40ที่นั่งตอนแรกจะเป็นอ๋อนี่คือเตียงบนใช่ครับเตียงบนครับผมเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะคะใช่ครับค่ะเหมือนมองระบินไงอันนี้ก็จะเลื่อนออกมานะครับเป็นที่นอนนะครับแล้วนี่ก็มาอันชั้นบนปูให้แน่นๆตรงๆนะคะเดี๋ยวจะตกเตียงมันต้องเป็นสามเหลี่ยมแบบโรงพยาบาลเลยนะจ๊ะอยู่ก็อยู่ไม่ได้นะคะเพราะปูเตียงมันต้องสามเหลี่ยมพอดีฉันปูเป็นนะคะแล้วกับมือมีส้วมชั้นสองใช่ไหมโทรศัพท์ชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งแล้วแล้วห้องนี่ห้องอะไรอ่ะเปิดคอนเนคหากันครับอ๋อคอนเนคหากันถ้ามาครอบครัวเดียวกันก็ซื้อล่างบนเป็นครอบครัวเดียวกันได้ครับถ้ามาคนเดียวถ้ามาคนอ๋อต้องมาบูอาจจะอยู่กับท่านอื่นครับถ้าสมมติอยากอยู่คนเดียวก็เราก็ต้องจ่ายเพิ่มอีกต้องเป็นเหมาห้องครับมันจะเต็มทุกวันนะครับชั้นหนึ่งเพราะมันมีแค่12ห้องครับมี24ที่ครับเต็มแต่ถ้าเป็นวายก็ไม่ต้องระบุนี่ห้องน้ำห้องน้ำผู้ชายเหรอห้องน้ำจะใช้รวมครับผมในที่สุดก็เป็นห้องน้ำรวมจะมีห้องน้ำเหรอ
ก่อนกลับก็ได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมห้องควบคุมระบบรถไฟฟ้าสายสีแดงและรถไฟทางไกลซึ่งก็ทำงานแบบเดียวกันกับรถไฟฟ้าสายสีเหลืองที่เราเคยพาทุกคนไปเยี่ยมชมมาซึ่งสาเหตุที่ต้องย้ายรถไฟทางไกลทั้ง52ขบวนจากหัวลำโพงมาที่นี่ก็เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรกรุงเทพชั้นในและรถติดบริเวณจุดตัดระหว่างรถไฟกับรถยนต์เพราะรถไฟจะขึ้นไปวิ่งบนทางยกระดับตั้งแต่สถานีกรุงเทพอภิวัฒน์จนถึงดอนเมืองแถมยังช่วยลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 และทำให้รถไฟมาตรงเวลาขึ้นอีกด้วยส่วนสถานีหัวลำโพงก็ยังเปิดให้บริการตามปกติแต่จะเป็นขบวนรถธรรมดาขบวนรถชานเมืองขบวนรถนำเที่ยวทั้งหมด62ขบวนต่อวันหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับนักเดินทางทุกคนนะใครมีแผนจะเดินทางด้วยรถไฟให้เซฟคลิปนี้ไว้แล้วออกเดินทางไปด้วยกันไปแล้วนะบายเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย